เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเลือกใครเลือกใครเอาขอเพลงหน่อยสวัสดีชาวอินสตาแกรมครับตอนนี้โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมนะครับพิษณุโลกเขตหนึ่งเบอร์อะไรเบอร์อะไรคุณโฟกครับเลือกใครเลือกใครหมออ๋องนะครับเราโชว์บรรยากาศครั้งสุดท้ายในการหาเสียงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกครับนี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับของการหาเสียงครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนครับผมโฟกแนทชนนครับมาขออาสาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องนำเรื่องของคนพิษณุโลกเข้าไปพูดในสภาแก้ปัญหาที่ต้นตอครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนครับ15กันยาพรุ่งนี้แล้วครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์หนึ่งนะคุณแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งครับทุกท่านครับจากพรรคประชาชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งนะครับจากพรรคประชาชนนะครับเกี่ยวก้อยควงแขนกันไปครับทุกท่านเกี่ยวก้อยควงแขนกันไปครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนสวัสดีนะครับพี่ครับขอบคุณครับตัดสินใจและชวนเพื่อนๆไปด้วยนะครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับสวัสดีร้านกล้วยปิ้งกล้วยทอดสวัสดีพี่แจ๊คครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับพี่เบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนครับเดี๋ยวเป็นทีละหย่อมสวัสดีครับร้านเควสครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันครับเอร้อยปั่นครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับครับก็โค้งสุดท้ายผมก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องชาวพิษณุโลกเป็นอย่างดีครับก็บอกว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนแต่ว่ายังมีที่กังวลอยู่ก็คือว่ายังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ครูหาอยู่ที่ไหนยังไม่แน่ใจว่าหาบัตรประชาชนตัวเองเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้เท่าที่ดูในพยากรณ์อากาศอาจจะมีฝนตกตอนประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นครับถ้าเอา3ปัจจัยนี้มาก็คือเย็นนี้เรากลับไปที่บ้านนะครับเข้าไปที่ตู้ไปรษณีย์หาดูว่าครูหาต้องไปที่ไหนหาบัตรประชาชนให้เจอครับแล้วก็ผมว่าไปตั้งแต่เช้าจะดีกว่าถ้าไปช่วงเย็นๆเนี่ยอาจจะมีฝนตกก็อาจจะไม่สะดวกก็ขอให้การเลือกตั้งพรุ่งนี้รวดเร็วราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับยังไงเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ก่อนถ้าเกิดตอนที่เจอคนเยอะๆอีกทีนึงเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่แต่ยังไงเดี๋ยวทุกคนช่วยกันแชร์นะครับ3อย่างที่จะต้องคอยดูอันที่1เช็คตั้งแต่คืนนี้ครับว่าครูหาอยู่ที่ไหนอันที่2เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมอันที่3ผมว่ากลัวฝนตกนะครับก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยน่าจะดีกว่าฝากทุกคนช่วยกันแชร์ข้อความนี้ไปให้ชาวพิษณุโลกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่กลับบ้านมาแล้วมาเลือกตั้งเนี่ยต้องขอขอบคุณที่เสียสละเพราะเดินทางไกลก็ขอยกนิ้วให้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับ